คนติดตามในรอบโลกวันนี้ค่ะคนดูและเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลังจากเครื่องบินขับไล่ P-51 Mustang ซึ่งเป็นเครื่องสมัยสงครามโลกครั้งที่2ตกระหว่างงานแข่งขันเครื่องบินระดับชาติประจำปีที่รัฐเนวาดาของสหรัฐเป็นเหตุให้นักบินแข่งขันมากฝีมือวัย74ปีเสียชีวิตพร้อมคนดูบนพื้นรวมมีผู้เสียชีวิต3คนและยังคงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก56คนในจำนวนนี้15คนอาการวิกฤตผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะที่นักบินบังคับเครื่องให้ปรับหัวหมุนดิ่งลงจากนั้นดูเหมือนเครื่องจะสูญ